ผู้ที่ชื่นชอบวงการดาราศาสตร์ก็ต้องเตรียมตัวกันไว้นะคะเพราะว่าเร็วๆนี้ดาวหางอาจจะเข้าใกล้โลกและอาจจะมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าค่ะก็ต้องรอติดตามกันนะคะติดตามรายงานจากคุณธรณินทร์เทพวงศ์ค่ะนี่คือภาพล่าสุดของดาวหาง C2022 E3ZTF แสดงให้เห็นชั้นโคม่าซึ่งเป็นชั้นของฝุ่นแก๊สที่ฟุ้งรอบใจกลางดาวหางดาวหางดวงนี้เรืองแสงออกไปทางสีเขียวมีหางดาวที่ยาวและจางคาดการว่าดาวหางดวงนี้มีแนวโน้มที่จะมีความสว่างมากขึ้นจนอาจมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าจากโลกดาวหาง C2022 E3ZTFถูกค้นพบโดยเครือข่ายกล้องตรวจท้องฟ้ามุมกว้าง Swiggy Transient Facility ที่ตั้งอยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐเมื่อช่วงต้นเดือนมีนาคมปีที่แล้วข้อมูลจาก NASA Jet Propulsion Laboratory หรือ JPL พบว่าดาวหางดวงนี้มีคาบการโคจรครบรอบนานประมาณ 50,000 ปีเท่ากับว่าการโคจรเข้ามายังระบบสุริยะชั้นในครั้งล่าสุดอยู่ในช่วงท้ายของยุคหินเก่าตรงกับช่วงที่มนุษย์ยุคแรกเริ่มอยู่อาศัยบนโลกในช่วงยุคน้ำแข็งดาวหางดวงนี้โคจรเข้าสู่ตำแหน่งใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุดเมื่อวันที่12มกราคมที่ผ่านมาคาดว่าช่วงดังกล่าวดาวหางจะมีส่วนหางที่ฟุ้งกระจายส่องสว่างมากที่สุดและจะมีความสว่างเพิ่มขึ้นเรื่อยๆโดยจะเข้าใกล้โลกมากที่สุดระหว่างวันที่1ถึง2กุมภาพันธ์หากสถานการณ์ไม่เปลี่ยนแปลงมีความเป็นไปได้ที่จะสามารถสังเกตเห็นดาวหางด้วยตาเปล่าได้จางๆในท้องฟ้าที่มืดมิดแต่การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลาทำให้ความสว่างของดาวเป็นสิ่งที่คาดการได้ยากมีหลายครั้งที่ดาวหางมีความสว่างเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่สุดท้ายก็ไม่เพียงพอที่จะมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าอย่างไรก็ตามยังสามารถสังเกตเห็นผ่านกล้องสองตาหรือกล้องโทรทัศน์ในช่วงตั้งแต่ปลายเดือนมกราคมจนถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์นี้ข้อมูลจาก NASA ระบุว่าผู้สังเกตในบริเวณซีกโลกเหนือจะสามารถสังเกตดาวหางได้ในช่วงเช้ามืดซึ่งจะปรากฏเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือในเดือนมกราคมจากนั้นดาวหางจะปรากฏให้ผู้สังเกตในซีกโลกใต้สังเกตได้ในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการสังเกตดาวหาง C2022 E3ZTF คือวันที่ดวงจันทร์ไม่สว่างมากซึ่งในช่วงปลายเดือนมกราคมอยู่ในช่วงข้างแรมและคืนเดือนดับตรงกับวันที่22มกราคมหากสภาพอากาศเอื้ออำนวยท้องฟ้าเปิดไม่มีเมฆบังจะสามารถสังเกตเห็นดาวหางได้บริเวณกลุ่มดาวมังกรธรณินทร์เทพวงศ์ไทย PBS รายงาน